มายาทีวีปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศเนปาล นะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าลุมพินีวันหรือสวนลุมพินีนะเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณแห่งนี้สมัยพุทธกาลก็คือลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของเมือง2เมืองคือเมืองกบิลพัทกับเมืองเทวทหะปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสงวนสถานที่นะครับแล้วก็สร้างเป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับที่ประสูติของพุทธเจ้านะครับในตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่ตั้งของวิหารมายาเทวีด้านข้างก็จะมีสระน้ำโบกรณีแล้วก็ติดกับวิหารนั่นก็จะมีเสาหินของพระเจ้าอโศกนี่ก็เป็นดินแดนสถานศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับวันประสูติของพระพุทธเจ้านะครับนอกจากจะเป็นที่ตั้งของวิหารมายาทีวีแล้วปัจจุบันก็มีการสร้างวัดนานาชาติอยู่ในเขตพื้นที่ของสวนลุมพินีวันตรงนั้นด้วยนะครับจากนั้นเรามาไปกันที่สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตำบลพุทธคยาสถานที่สำคัญแห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์และก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่ประทับตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในรัฐพิหารนะครับพระศรีมหาโพธิ์กับพระเจดีย์เนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนรัญชรานะครับฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยครับเป็นสีเหลืองทองเนี่ยก็คือแม่น้ำเนรัญชราซึ่งเป็นทรายเลยหมดสถานที่แห่งนี้แหละที่พระพุทธองค์ประทับนั่งและก็ทรงพิจารณาธรรมะต่างๆจนกระทั่งพระองค์นั้นได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6รอบๆก็จะมีจำลองของสัตตมหาสถานก็คือสถานที่ที่พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเป็นเวลา7สัปดาห์นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของบริเวณภายในสถานที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้านะครับก็คือมีพระเจดีย์แล้วก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็จะมีเจดีย์เล็กๆภายในบริเวณดังกล่าวด้วยตรงนี้คือตำแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ฝั่งขวามือที่ติดพระเจดีย์นั้นก็จะเป็นพระแท่นบัลลังก์เรียกว่าวัชระอาสน์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนะครับวัชระอาสน์แห่งนี้ก็คือสร้างขึ้นและก็วางไว้ในตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าทรงเอาหญ้าคามาปูเป็นบัลลังก์แล้วก็ประทับนั่งพิงพระพักไปทางทิศตะวันออกครับแล้วก็นั่งพิจารณาธรรมจนกระทั่งได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ดังที่กล่าวมานะครับจากนั้นเราไปกันที่กุสินาราสถานที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินาราตำแหน่งที่เห็นนี้คือตำแหน่งที่มีรูปสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่าเป็นปางปรินิพพานนะครับอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับด้านหลังก็จะมีองค์สถูปอยู่ด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้เดิมทีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เรียกว่าสาละวโนทยานครับเป็นป่าสาละหรือเป็นสวนป่าที่มีต้นไม้ต้นสาละนะครับปลูกกันหนาแน่นกษัตริย์ที่ปกครองในเมืองนี้ในสมัยนั้นก็คือเจ้ามันละทั้งหลายครับบริเวณนี้คือบริเวณที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่พระองค์ทรงมีอายุ80พรรษาข้างๆก็จะมีซากวิหารและก็ซากเจดีย์เล็กๆเวลาชาวพุทธเดินทางไปสถานที่เหล่านี้นะครับก็รำลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในคราวที่เสด็จมาปรินิพพานที่นี่ก็ได้มีการไหว้พระสวดมนต์ครับนี่เป็นภายในวิหารที่มีรูปสลักเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานในนี้นะครับใกล้ๆกันนี้ก็จะมีสถูปอีกแห่งหนึ่งเรียกว่ามกุฏพันธนเจดีย์ตำแหน่งตรงนี้คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ที่เมืองกุสินาราเช่นเดียวกัน